คำถามเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศ by hand on เรียนต่อปริญญาที่สหรัฐอเมริกาทำพาร์ทไทม์ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าผิดกฎวีซ่านะคะแต่ว่าน้องๆสามารถทำงานพาร์ทไทม์ที่แคมปัสของมหาวิทยาลัยได้ค่ะ3ข้อดีของการเรียนต่อแคนาดามีอะไรบ้าง1เลยค่ะสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างปลอดภัยเลยค่ะ2นะคะการเรียนการสอนได้มาตรฐานระดับโลกค่ะและ3นะคะที่แคนาดามีโปรแกรมโคออปให้น้องๆได้ฝึกงานระหว่างเรียนค่ะเรียนจบปริญญาโทที่ UK ขอวีซ่าทำงานต่อได้ไหมสามารถทำได้ค่ะน้องๆสามารถขอ graduate visa อยู่ต่อเพื่อทำงานต่อได้อีก2ปีหลังจากเรียนจบค่ะถ้าน้องๆอยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้นะคะก็มาฟัง2สัมมนาฟรีที่งาน US and Canada Study Day และงาน Get Ready to Study in the UK ในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้เพื่อเก็บข้อมูลเรียนต่อ UK USA และแคนาดาในปี2025แบบจัดเต็มทั้งเรื่องระบบการศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยทุนการศึกษาค่าใช้จ่ายรวมไปถึงเอกสารสมัครเรียนต่างๆ2งานนี้นะคะจัดทั้งออนไลน์และออนไซต์เลือกลงทะเบียนได้ตามที่น้องๆสะดวกเลยขอบอกว่าเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ